หลายคนคงจำข่าวนี้กันได้นะครับคุณลุงที่ขายไอติมไผ่ทองนะครับและเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวดราม่ามีคลิปออกมาว่าเทศกิจเนี่ยไปยึดอุปกรณ์น้ำหมากินของคุณลุงนะครับซึ่งต่อมาก็บอกว่ากระป๋องใบนั้นเนี่ยไม่ใช่กระป๋องเงินของคุณลุงแต่เป็นกระป๋องที่ใส่เครื่องไอศกรีมไผ่ทองนะครับแน่นอนว่าเป็นกระแสและมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทางเจ้าหน้าที่เทศกิจต่อมาทางเขตดินแดงครับเหตุเกิดในพื้นที่ของเขตดินแดงก็ออกมาชี้แจงครับทางสำนักงานเขตดินแดงบอกว่ามีการตักเตือนคุณลุงคนนี้หลายรอบแล้วนะครับไม่ปฏิบัติตามอีกทั้งวันนั้นเนี่ยมันมีการมาฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นการจราจรติดขัดก็เลยจำเป็นที่ต้องเข้ายึดนะครับเข้าบังคับใช้กฎหมายกับคุณลุงนะครับต่อมาทางเพจไอติมไผ่ทองครับก็คือเพจของไผ่ทองไอศกรีมได้ออกมาแถลงการนะครับระบุถึงเรื่องนี้ว่าตนเองเนี่ยก็กราบขออภัยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่เทศกิจที่สร้างความเดือดร้อนจากนี้เนี่ยจะมีการกำชับให้ระมัดระวังในเรื่องของการขายครับไม่ให้ไปกีดขวางช่องทางการจราจรและขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอรุณอร่วยด้วยเพราะว่าไผ่ทองไอศกรีมเนี่ยเป็นธุรกิจที่เก่าแก่อาชีพเก่าแก่ของพ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับอีกทั้งตามกฎหมายที่ทางเทศกิจแจ้งเนี่ยทางเขตบอกว่ามาตรา20ห้ามให้ผู้ใดปรุงอาหารหรือว่าขายบนถนนหรือในถนนสาธารณะทางไผ่ทองไอศกรีมเนี่ยบอกครับว่าไอศกรีมไผ่ทองเนี่ยไม่ได้ทำการปรุงในที่สาธารณะแต่สามารถตักขายได้เลยนี่นะครับแน่นอนเมื่อวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวนี้มานะครับล่าสุดเนี่ยโลกออนไลน์ก็มีการแชร์แล้วก็พูดถึงกันเมื่อคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีเนี่ยนะครับพิธีกรชื่อดังเนี่ยนะครับได้บุกไปถึงบ้านของคุณลุงที่ขายไอติมนะครับแล้วก็ขอเหมาไอติมของคุณลุงพร้อมกับฝากข้อความไปถึงเทศกิจชุดที่ยึดอุปกรณ์น้ำหมากินของคุณลุงนะครับโดยคุณณวัฒน์เนี่ยระบุนะครับว่าคุณลุงขายไอศกรีมปะทะเทศกิจดินแดงงานนี้ในเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอเนี่ยคุณณวัฒน์ได้เดินทางไปที่ลุงบุญขายไอศกรีมครับพร้อมให้กำลังใจหลังโดนเทศกิจเนี่ยยึดอุปกรณ์น้ำหมากินพร้อมทั้งได้กล่าวนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้อยากจะรื้อฟื้นเทศกิจคุณทำตามหน้าที่ก็ถูกต้องก็ใช่เขตคุณทำตามหน้าที่ก็ถูกแต่ต้องดูความเหมาะสมที่ตนเองมาวันนี้เนี่ยไม่ได้มายุให้คนทำผิดกฎหมายแต่ระหว่างกฎหมายกับการต้องอยู่ร่วมกันในสังคมมันต้องเจอกันคนละครึ่งทางอย่างเช่นเคสนี้คุยกันดีๆบอกกันดีๆแกก็ไปไม่ต้องยึดของบอกแกดีๆแกก็ไปอะไรอรุมอร่วยได้ก็อรุมอร่วยกันอย่างคุณยายแค่เก็บเห็ดมากินก็ใส่กุญแจมือบางคนฆ่าคนตายกุญแจมือยังไม่ใส่พามาแถลงข่าวบางทีความไม่เท่าเทียมมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมวันนี้ผมเหมาไอศกรีม1ถังต้นทุนจากถังละ 1,000 บาทผมให้ 5,000 บาทเอาไปแจกคนอื่นแจกใครก็ได้ช่วยเหลือสังคมพร้อมกับพูดติดตลกว่าเอาไปแจกเทศกิจดีไหมพร้อมกับหัวเราะนี่นะครับคุณณวัฒน์ก็ไปเยี่ยมคุณลุงถึงบ้านเลยครับพร้อมกับเหมาไอติมต้นทุนปกติก็ถังละ 1,000 กว่าบาทแต่คุณณวัฒน์เนี่ยให้ไป 5,000 บาทนะครับให้เอาไปแจกคนแล้วก็ให้ช่วยเหลือคนในสังคมนี่นะครับก็เป็นข่าวสารความคืบหน้ากรณีดราม่าเทศกิจเข้ายึดอุปกรณ์น้ำหมากินของคุณลุงไอศกรีมบริเวณหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเขตดินแดงครับข่าวไอเดนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ